็นสไลด์ท่านนครพนมเสียงมาทั้งคนทั้งพรรคเพื่อไทยทุกคนค่ะเอาละครับพี่น้องรักให้ไทยทุกคนบอกเป็นการเสียเวลาคนเสื้อแดงอยู่นครพนมยังเหลือหลายอยู่บ่ครับใส่ส่งเสียงเป็นการตอกบัตรยืนยันตัวเสื้อแดงนครพนมเสียงมาว้าวไปหลายมันเหย้าไปใหญ่คือพี่อ้ายห่มผ่านสาวให้พบพ่อกับขวัญใจซุปเปอร์สตาร์ของพี่น้องผู้ซอยหาเสียงพรรคเพื่อไทยเสียงกรีดดังต้อนรับณัฐวุฒิสายเกลือซกเกมันสมามันเครือเขาคิดฮอดหมู่เฮาเศร้านครพนมสุโพสุคนเด้อเพื่อไทยทั้งสองใบเด้ออีหลีบ่อีหลีบ่เล่นสไลด์บ่ขันเจ้าบ่เล่นสไลด์คอยบ่ฮู้สิเล่นไปมองไหนพี่น้องที่เคารพครับเป็นเวลานานหลายปีที่ผมไม่ได้มาปราศัยที่เมืองนครพนมแห่งนี้คืนนี้มาปราศัยพร้อมกับข่าวดีหลายประการที่พรรคเพื่อไทยจะบอกกับประชาชนประการแรกก็คือกระแสนิยมของพรรคเพื่อไทยนำหน้าคู่แข่งไม่ต่ำกว่า1เท่าตัวสวนดุสิตโพบอกอย่างนั้นนิดาโพบอกอย่างนั้นชาวนครพนมก็บอกอย่างนั้นนอกจากนั้นวันนี้วันที่1พฤษภาคมพวกผมขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงเทพตั้งแต่6โมงครึ่งเครื่องลงที่สกลนครได้รับข่าวดีนำมาก่อนแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรเพิ่งให้กำเนิดบุตรชายเมื่อเช้านี้คนมันจะชนะทำอะไรมันก็ดูดีคุณหมอทำคลอดให้แพทองธารเมื่อเช้าคนพนมคนนครพนมจะทำคลอดรัฐบาลเพื่อไทยวันที่14พฤษภาคมนี้เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยมาพบพี่น้องมาประกาศยืนยันว่าทุกนโยบายทำได้ปากเศรษฐาเชื่อได้ไม่เหมือนปากประยุทธ์จันทร์โอชาที่โกหกพกลมมาแล้ว9ปีขณะนี้ข่าวดีต่อมาคือพี่น้องหาเสียงกันไปหาเสียงกันมาเหลือ10กว่าวันจะเลือกตั้งไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ก็คือลูกพรรคประยุทธ์ลูกพรรคประวิตรลูกพรรคอนุทินลูกพรรคจุลินแถวนี้พากันหาเสียงให้เพื่อไทยหมดแล้วก็เวลามันเดินไปเจอชาวบ้านมันบอกว่าพรรคให้เลือกเพื่อไทยไปเลยเลือกเพื่อไทยไปเต็มๆไปเลยพักอ่ะเขตให้เลือกพวกผมเข้าไปทำงานประยุทธ์ประวิตรวันนี้อยู่ใต้อนุทินจุลินไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่คุณรู้บ้างไหมตอนนี้ลูกพักคุณเทคุณทิ้งข้างทางหมดแล้วหาเสียงไปหาเสียงมาผมนั่งรถผ่านตามถนนกี่เส้นกี่เส้นไม่เห็นรูปว่าที่นายกพวกนั้นเห็นแต่ของเพื่อไทยอย่างเดียวแล้วบอกแล้วให้เลิกเสียก็ไม่เชื่อเราบอกว่าประยุทธ์พอได้แล้วพอได้แล้วยุบสภาก็ควรกลับบ้านไปไม่เชื่อยังอยากจะอยู่ต่อการที่ประยุทธ์ประกาศอยู่ต่อการที่ประยุทธ์ประกาศลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่ากับประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้เป็นหัวคะแนนอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยประยุทธ์ยิ่งอยู่เพื่อไทยยิ่งมาประยุทธ์ยิ่งเดินเพื่อไทยยิ่งแลนสไลด์พี่น้องข่าวดีต่อมาไม่ใช่มีแค่ประยุทธ์แล้วนะครับ
ที่ทำหน้าที่หัวคะแนนเพื่อไทยอยู่ล่าสุดเมื่อกี้ผมนั่งอ่านข่าวในรถโผล่มาแล้วอีกหนึ่งรายตัวนี้ทีเด็ดออกมาประกาศว่าอย่าเลือกเพื่อไทยให้เลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเขามีนามว่าสุเทพเทือกสุบรรณอยากจะหัวเราะเป็นภาษานครพนมเฮ้ยพี่น้องในยามเข้าได้เข้าเข็มในยามหน้าสิวหน้าขวานหัวหน้าเผด็จการแบบประยุทธ์กำลังเดินเรียกคะแนนในเพื่อไทยหางเครื่องเผด็จการแบบสุเทพโผล่มาเชียร์ประยุทธ์อีกทีคะแนนก็ไหลมาเพื่อไทยไหลมาเทมาสิแบบนี้ก็เราจำได้ไอ้คนหนึ่งที่ชื่อสุเทพเป่านกหวีดเรียกรถถังไอ้คนหนึ่งที่ชื่อประวิตรชื่อประยุทธ์ชวนกันเอารถถังออกมายึดอำนาจประชาชนจำได้ใช่ไหมครับคนนครพนมยังเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมครับและเราจะสั่งสอนเผด็จการพวกนี้อย่างสาสมเราจะขับไล่เผด็จการพวกนี้ด้วยการกาเพื่อไทยไล่มันออกไปด้วยเสียงประชาชนให้มันรู้กันไปเลยว่าไผเป็นไผพี่น้องครับแต่คนพวกนี้เรื่องอื่นผมไม่รู้นะครับแต่เรื่องหน้าหนาหน้าทนและไม่มีใครเกินคนพวกนี้อยู่มา 8-9 ปีพอทำงานไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่มีคำอธิบายอะไรนะครับมันลอกคราบหนีเลยนึกว่าประชาชนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเป็นนายกถือมาตรา44อยู่เกือบ5ปีเป็นนายกในสภาอยู่ทั้งหมด4ปีทำงานอะไรไม่ได้ย้ายพรรคหนีครับจากพลังประชารัฐย้ายไปรวมไทยสร้างชาตินี่ย้ายหนีแต่ประชาชนจำได้ว่าไอ้คนนี้แหละประกาศอะไรแล้วไม่เคยทำได้จริงเขาให้ขึ้นค่าแรงมันทะลึ่งขึ้นค่าไฟพี่น้องครับไม่ใช่แค่ลอกคราบแบบย้ายพรรคหนีอย่างเดียวนะครับวันก่อนจำได้ไหมให้สัมภาษณ์สะเทือนธุรกิจการบินทั้งประเทศบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นกัปตันเครื่องบินคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับว่าอย่างคุณจะเป็นกัปตันเครื่องบินได้ยังไงถ้าขับเครื่องบินเครื่องบินเปรียบเทียบเป็นประเทศไทยไม่พากันตกหมดเลยครับพอเห็นว่าคนด่ามากเรื่องการเป็นกัปตันเครื่องบินเมื่อวานไปพูดที่สงขลาบอกว่าไม่เป็นกัปตันก็ได้แค่เป็นคนขับรถก็พอดูมันคือเปลี่ยนลอกคราบเอาเด้อผมจะบอกคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณฟังผมนี่อย่างคุณเนี่ยเป็นกัปตันขับเครื่องบินก็ไม่ได้เป็นคนขับรถก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ขับรถเลยคุณขับเกวียนก็ไม่ได้เพราะว่าควายมันรักชาวนาแต่คุณทำชาวนายากจนคุณทำชาวนาเป็นหนี้เป็นสินมาแล้ว9ปีแล้วเครื่องบินที่ว่างว่าคุณขับนะคุณไม่ได้ได้มาด้วยความสามารถนะครับคุณเอารถถังคุณเอาปืน M16ปล้นเครื่องบินลำนั้นมาและประชาชนจะทวงคืนในวันที่14พฤษภาคมล่าสุดของล่าสุดเข้ามายึดอำนาจประยุทธ์ให้ชาวบ้านเรียกลุงมาตลอดเห็นไหมครับไปไหนก็ให้เรียกลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่ขนาดแต่งเพลงก็ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนแต่พอเห็นว่าชาวบ้านเกลียดลุงตู่ไม่เอาลุงตู่ยังไงก็ไม่เลือกลุงตู่เมื่อวานมันไปบอกว่าอย่าเรียกลุงให้เรียกพี่ได้ไหมนี่ครับวิธีคิดของคนพวกนี้คือมันนึกว่าจะพลิกเอาง่ายๆแบบสุเทพแต่ก่อนคนเรียกเทือกมาเป่านกหวีดเข้าหน่อยเรียกลุงกำนัน
ประยุทธ์ยึดอำนาจคนเรียกเผด็จการมันบอกให้เรียกลุงและเพิ่งมาบอกให้เรียกพี่เมื่อวานคุณประยุทธ์คุณฟังผมอีกทีคุณต้องฟังผมมากๆเพราะผมนี่แหละจะเป็นคนที่อบรมสั่งสอนคุณคุณจะได้ดัดนิสัยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณไม่ต้องบอกให้ชาวบ้านเรียกลุงคุณไม่ต้องบอกให้ชาวบ้านเรียกพี่ประชาชนในประเทศนี้ไม่นับญาติกับเผด็จการว้อยเข้าใจไว้จะมาลุงจะมาพี่อะไรไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อพี่น้องครับเราต่างหากเป็นพี่น้องกันเราผู้เป็นประชาชนนี่แหละที่จะยืนเคียงข้างกันและเรานี่แหละที่แบกความทุกข์ยากมาด้วยกันถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรทำดีท่านก็ไปต่อกับเขาได้แต่ที่ทำอยู่เนี่ยอย่าไปกับเขาเลยเขาเป็นนายกคนที่29แต่คนที่29คนเดียวกู้หนี้ยืมสินมากกว่านายกคนที่1ถึงคนที่28รวมกันจะไปกับเขาไหวเหรอครับเรือรบกองทัพเรือล่มกู้ยากกู้เย็นแต่กู้เงินให้ประชาชนเป็นหนี้มันกู้เอากู้เอาแล้วไม่ใช่แต่ประยุทธ์นะครับที่ใช้วิธีลอกคราบคือคนพวกนี้คิดเหมือนกันหมดวิธีคิดก็คือเอาเปรียบประชาชนไม่รับผิดชอบอะไรขนาดพลเอกประวิตรนะครับเห็นเดินตุ่มตะตุ่มตุ้ยไม่ธรรมดานั่นนะเห็นไหมทีแรก 8-9 ปีเนี่ยแกบอกแกเป็นพี่ใหญ่ของ3ปอรักกันมา50กว่าปีรักน้องตู่รักน้องป๊อกปานจักลืนกินเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกันพอเห็นปลายยุครัฐบาลเห็นประยุทธ์ชักแย่แกถีบหนีเลยครับใครถามอะไรแกไม่รู้มาไม่รู้มาตลอดอยู่ๆแกรู้ขึ้นมาเรื่องเดียวแกลุกขึ้นชี้ในสภาว่าแกไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติไอ้คนนั้นทำแล้วชี้ไปที่ประยุทธ์จันทร์โอชาขนาดพวกเขาเองยังไม่รับผิดชอบต่อกันและกันเลยแล้วเขาจะมารับผิดชอบต่อประชาชนอย่างเราได้ยังไงพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับยืนหยัดและเดินหน้าด้วยการรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยการทำได้ทุกนโยบายด้วยการชนะมาทุกสมัยและเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาได้ตลอดมานี่เป็นพรรคการเมืองเดียวในประวัติศาสตร์ที่ถูกยึดอำนาจ2หนถูกยุบพรรค2หนแต่ยังคงยืนอยู่ในใจประชาชนนี่คือพรรคการเมืองเดียวในประวัติศาสตร์ที่ลงเลือกตั้งต่อเนื่องกัน20กว่าปีได้ที่1ทุกครั้งไม่เคยได้ที่2นี่คือพรรคเพื่อไทยเที่ยวนี้ก็จะได้ที่1อีกแต่ประยุทธ์มันจะชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีถามว่าพี่น้องนครพนมจะยอมไหมจะยอมไหมตอนนี้ออกข่าวทิ่มแทงเพื่อไทยเขารุมกันนะครับนั่นน่ะแต่ละพรรคก็พยายามจะปั่นข่าวว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับประยุทธ์เพื่อไทยจะไปยกเก้าอี้ให้กับประวิตรเราตอบอยู่นั่นตอบจนว่าปากผมเนี่ยจะกินข้าวกับทัพพีได้แล้วเพราะมันจะฉีกถึงหูตอบเท่าไรตอบเท่าไรคนที่เชียร์คนที่เข้าใจก็เชื่อไปแล้วเพราะว่ามันชัดทุกคนแต่บางคนก็บอกไม่เชื่อผมย้ำอีกทีที่นครพนมที่เวทีนี้ถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งจะมากี่เสียงก็ตามเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่จับมือกับเผด็จการนโยบายเพื่อไทยต้องเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลประยุทธ์กลับบ้านประวิตรกลับบ้านอนุทินกลับบ้านเราไม่แบกเผด็จการเราไม่หามประวิตรวงษ์สุวรรณและเราจะไม่หิ้วบ้องกัญชาร่วมกับอนุทินพี่น้องที่เคารพดังนั้นตั้งเข็มมุ่งมองไปข้างหน้าปัญหาบ้านเมืองที่รออยู่
รอให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาแก้ไขไอ้ประเภทที่ไปบอกว่าพรรคให้เลือกเพื่อไทยเขตให้เลือกเขาเชื่อไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันเอาแต่ได้ก็สสพรรคเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์มันมีแค่100คนสสเขตมีตั้ง400ถ้าท่านไปเชื่อตามเขาเขตเพื่อไทยอตุพรรคเพื่อไทยเขตให้เขาเขตเพื่อพรรคเพื่อไทยเขตให้เขาปรากฏว่าเปิดหีบมาเพื่อไทยอาจจะได้เต็มที่เลยนะครับเขต100พรรคเนี่ยได้100ปาร์ตี้ลิสต์แต่เขตไม่ได้เลยถามว่าทำไมเอ้าก็ท่านไปเชื่อเขานี่ว่ากาพรรคเนี่ยกาให้แต่เพื่อไทยส่วนเขตต่างคนต่างกากันตามใจไม่ได้นะครับแพ้เขาต้องกาเพื่อไทยทั้ง2ใบนครพนมผมเอาไม่มากเอาแค่เขต1ถึงเขต4พอตั้งแต่เขต5ท่านให้ใครไว้ไปนครพนมเอาแค่ภูมิพัฒน์มณพรไผ่จิตนาพศกรเท่านั้นพอพี่น้องที่เคารพพื้นแผ่นดินอีสานเป็นพื้นแผ่นดินแห่งการต่อสู้นักการเมืองอีสานคือตำนานคือวีรบุรุษนักต่อสู้พื้นแผ่นดินที่ราบสูงนี้ริมฝั่งแม่น้ำโขงนี้ปรากฏมีนักสู้ลูกอีสานมากมาย4รัฐมนตรีอีสานเป็นสสเป็นรัฐมนตรีนายทองอินทร์ภูริพัฒน์นายทวินอุดรนายจำลองดาวเรืองนายเตียงสิริขันธ์4คนนี้เป็นสสเลือดอีสานสู้กับเผด็จการจนถูกฆ่าตายนายทองอินทร์นายทวินนายจำลองถูกฆ่าตายก่อนเหลือเตียงสิริขันคนเดียวหลบลี้หนีภัยเผด็จการบนเทือกเขาภูผาอำนาจเผด็จการเวลานั้นไล่ล่าเตียงสิริขันผู้ได้ฉายาว่าขุนพลภูผาจับประชาชนมาซ้อมจับผู้ใหญ่กำนันมาทรมานกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนยอมถูกทรมานจนพิการก็ไม่ยอมแพร่งพรายที่ซ่อนตัวของขุนพลภูผาเตียงสิริขันนี่คือเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนอีสานที่เขาสู้ด้วยกันนี่คือเกียรติยศของปู่ย่าตายายของท่านเองลูกอีสานทั้งหลายแม้สุดท้ายเตียงสิริขันจะถูกฆ่าตายกลางกรุงเทพแล้วพาร่างไปเผากลบฝังที่กาญจนบุรีแต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตของคนเหล่านี้ก็ได้เอาจิตวิญญาณของตัวเองเขียนคำว่าสู้ลงบนพื้นแผ่นดินครองจันดาวงผู้แทนชาวสกลนครเคยรับราชการครูที่สว่างแดนดินวันหนึ่งต่อสู้กับอำนาจเผด็จการถูกเขาจับไปขังไว้กรุงเทพ20วันสอบสวนและสั่งประหารโดยไม่มีการขึ้นศาลสั่งโดยอำนาจรัฐบาลเผด็จการฆ่าเสียที่กรุงเทพก็ได้แต่เอากลับจากกรุงเทพมายิงเป้าที่สนามบินสว่างแดนดินบ้านที่เป็นที่ตั้งการต่อสู้ของครูครองพี่น้องครับถามว่าทำไมเขาถึงต้องเอาครองจันดาวงมายิงที่สว่างแดนดินเขาต้องการกดหัวประชาชนเขาต้องการกดหัวคนอีสานเขาต้องการทำให้ท่านเห็นว่าใครก็ตามที่บังอาจเผยหน้าขึ้นสู้เผด็จการก็ต้องถูกฆ่าตายเหมือนที่ครองจันดาวงและพวกถูกกระทำแต่พี่น้องครับกระบอกปืนและกระสุนปืนของผู้เผด็จการหาได้ยิ่งใหญ่กว่านักต่อสู้ลูกอีสานไหมครองจันดาวงปฏิเสธผ้าผูกตาเดินอย่างองอาจเข้าหลักประหารสบตากับเผด็จการผู้สั่งฆ่าอย่างไม่หวั่นไหวและชายคนนี้ได้ประกาศถ้อยคำสำคัญที่ยังคงลือลั่นยังคงเป็นตำนานยังคงอยู่ในหัวใจของลูกหลานนักสู้ประชาธิปไตยสืบมาก่อนถูกยิงเป้าตายเขาประกาศว่าเผด็จการจงพินาศประชาชนจงเจริญเรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือความเจ็บปวดคือความสูญเสีย
ของแผ่นดินที่ราบสูงพี่น้องผมจึงชวนทุกท่านเราประกาศเกียรติยศของคนอีสานเราประกาศเกียรติยศของผืนแผ่นดินแห่งการต่อสู้เราสืบทอดเจตนารมณ์ของปู่ย่าตายายเราจะไม่ยอมรับเผด็จการเราจะขับไล่เผด็จการออกไปสู้ด้วยกันไหมประชาชนให้แม่น้ำโขงเป็นพยานให้องค์ธาตุพนมเป็นพยานลูกหลานนครพนมจะไม่เอาเผด็จการพี่น้องครับถ้าจะชนะคราวนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้คราวนี้มีแต่เพื่อไทยเท่านั้นที่จะทำได้จริงเพราะถ้าแบ่งคะแนนให้มันแตกปลายสุดท้ายจะไม่มีพรรคฝ่ายประชาธิปไตยพรรคไหนได้คะแนนเกินครึ่งและในที่สุดก็จะทำให้ฝ่ายประยุทธ์ใช้สว250คนเข้าไปเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีได้พรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสไม่มากครับครั้งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วแก้ปัญหาได้จริงก็อยู่ยาวถ้าเพื่อไทยแก้ปัญหาไม่ได้ครั้งต่อไปประชาชนก็อาจจะพละจากหรือเปลี่ยนใจให้โอกาสเพื่อไทยได้อีกครั้งแต่ให้โอกาสประยุทธ์และพวกไม่ได้อีกต่อไปครับดังนั้นผมจึงชวนทุกท่านตัดสินใจให้เด็ดขาดกาเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์สู้ด้วยกันไหมประชาชนสู้ด้วยกันไหมประชาชนเลือกตั้งคราวนี้พี่น้องครับไม่ใช่ช่วย4เขตของนครพนมไม่ใช่ช่วยพรรคเพื่อไทยแต่ท่านเลือกเพื่อช่วยตัวเองท่านเลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาลวงมาหลอกท่านสำคัญท่านอย่าหลอกตัวเองก็แล้วกันท่านอย่าหลอกตัวเองว่าประยุทธ์ทำงานดีท่านอย่าหลอกตัวเองว่าเผด็จการพาชาติประเจริญได้ท่านอย่าหลอกตัวเองว่าอยากอยู่แบบนี้อีกต่อไปหันหน้ามาเจอความจริงและเดินไปกับพรรคเพื่อไทยในโลกแห่งความเป็นจริงพรรคไหนชวนแบ่งไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นครูขวดครูถ้วยครูขันหรือครูแก้วที่ไหนก็แบ่งไม่ได้ทั้งนั้นที่นี่คือจังหวัดนครพนมไม่ใช่จังหวัดนครสุพชัยที่นี่เป็นแผ่นดินประชาธิปไตยและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเลือกทางเดินชีวิตเลือกอนาคตของตัวเองไม่ต้องห่วงว่า4คนนี้เลือกไปแล้วจะไปเป็นงูเห่าทีหลังอีตอนก่อนนี้ที่เพื่อไทยเกิดงูเห่าขึ้นมาเพราะณัฐวุฒิไม่อยู่เขาเอาไปขังไว้แต่วันนี้ผมออกมาแล้วออกมายืนอยู่บนเวทีพรรคเพื่อไทยถ้า4คนของนครพนมเข้าสภาผมจะเอาเชือกกล้วยไปรัดขาไว้ก่อนแก้เคล็ดพี่น้องครับแต่ละคนเคยทำงานเคียงข้างกันมาทั้งนั้นไม่ว่าจะภูมิพัฒน์เขต1มณพรเขต2พี่เดือนภัยจิตเขต3ภัยจิตเขต3นี่ดูยังไงก็รู้ว่ากับผมพวกเดียวกันเพราะเราไว้ผมทรงเดียวกันตลอดมาครูแก้วประกาศตัวเองว่าชื่อสหายแสงสหายแสงคุณจะมีแสงเท่าไหร่กันเชียวเจอณัฐวุฒิกับภัยจิตยืนสองคนแสงสว่างมากกว่ามากมายส่องไว้พี่ส่องไว้ณพจน์สกรก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเคยทำงานต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันในสนามของประชาชน
ดังนั้นพรรคเพื่อไทยเสนอผู้สมัครที่เราคัดสรรที่เรามั่นใจและเราเชื่อมั่นว่าทำงานให้พี่น้องชาวนครพนมได้ท่านไม่ต้องห่วงผมเพราะบางคนเดี๋ยวนี้พอผมออกปลาใสมากๆดูกันทาง YouTube ดูกันทาง TikTok ต่างๆถามมาว่าแล้วณัฐวุฒิลงตรงไหนกายังไงให้โดนณัฐวุฒิบ้างพี่น้องที่เคารพครับผมช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นลงไม่ได้ครับไอ้ที่ว่าขึ้นนี่ขึ้นศาลนี่แหละครับนี่คดียังมียาวเป็นหางว่าวพรรคพวกทำนายว่ากูดูท่าทางมึงเนี่ยมายืนชนกับเขาอยู่แบบนี้โอกาสกลับมาเป็นส.ส.น้อยกว่าโอกาสจะกลับไปติดคุกรอบที่4ครับแต่ผมไม่สนใจไม่กังวลไม่ได้ท้าทายแต่ผมบอกจากหัวใจว่าที่มายืนอยู่บนเวทีของพรรคเพื่อไทยเพราะผมเชื่อว่าเพื่อไทยเอาชนะได้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยเปลี่ยนรัฐบาลได้ไม่ว่าเราจะฝันหรือคิดถึงการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนถ้าเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ก็จะไม่เหลือโอกาสให้เปลี่ยนแปลงใดๆแม้แต่น้อยมันต้องเริ่มต้นโดยเปลี่ยนรัฐบาลและถ้าจะเปลี่ยนรัฐบาลต้องนับหนึ่งที่การกาเพื่อไทยทั้งสองใบนายณัฐวุฒิไสเกลือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่สนใจขอเป็นเพื่อนตายของประชาชนสู้เพื่อประชาธิปไตยขอยืนเคียงข้างประชาชนเอาชนะเผด็จการให้ได้เขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาจะมีปืนกี่กระบอกมีกำลังกี่กองพลกี่กองพันผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมมีหัวใจและหัวใจนี้ไม่เคยสยบยอมสู้ด้วยกันไหมประชาชนสู้ด้วยกันไหมประชาชนพี่น้องครับสู้เที่ยวนี้ไม่เสี่ยงแค่เข้าครัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะมาไล่ไล่ยิงไล่ฆ่าอย่างมากมันก็มาไล่แจกตังค์ครับเที่ยวนี้กระสุนที่จะมาเนี่ยจะไม่ใช่กระสุน M16 แต่จะเป็นกระสุนเม็ดเงินอาจจะมา500อาจจะมา 1,000 ซึ่งถ้าพรรคอื่นๆต่างๆคู่แข่งเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยไม่มีแจกไม่มีนโยบายนี้แต่พรรคอื่นเอามาให้เอามั้ยครับอ้าวผมนึกว่าเราเข้าใจกันแล้วเอ้าถามกันให้สุดลิ่มที่หัวใจถ้าพรรคอื่นเอาเงินมาให้เอาไหมถ้าเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนงั้นเอารถเลือกเพื่อไทยจะได้เงินดิจิตอลคนละ 10,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไป 10,000 นครพนมมีคนอายุ16ปีขึ้นไป 600,000 กว่าคนได้คนละ 10,000 เท่ากับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในต้นปีหน้าจะมีเม็ดเงินไหลบ่าเข้านครพนมพร้อมกัน 6,000 กว่าล้านพี่น้องอย่าคิดแต่จะเป็นคนซื้ออย่างเดียวเงินเข้าจังหวัดและค่อยซื้อกันแค่4กิโลเมตรรอบบ้านคิดเป็นคนขายด้วยคิดลงทุนค้าขายด้วยไม่ใช่ว่าได้มา 10,000 นึงหาแต่ว่ากูจะซื้ออะไรซื้ออะไรไม่ใช่มันต้องคิดด้วยว่ากูจะขายอะไรขายอะไรคนมีตังค์ทั้งนั้นเงินมันจะได้หมุนไปหมุนมาไม่ไปไหนพี่น้องที่เคารพวันที่14พฤษภาคมเรามีนัดกันเวลา3 ทุ่มตรงผมจะอยู่ที่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยท่านอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ว่ากันแต่เรานัดกันเวลา3 ทุ่มผมคะเนว่ะเราคงรู้แล้วล่ะครับว่าผลการเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงว่าเพื่อไทยจะได้เกินครึ่งแลนสไลด์หรือไม่ถ้าข่าวรายงานตอน3 ทุ่ม
ว่าเพื่อไทยได้เกินครึ่งแลนสไลด์ผมจะเฮอยู่ที่พักให้ท่านเฮอยู่ที่บ้านซ้อมนะครับซ้อมนะสมมุติว่าวันนี้วันที่14ผมดูทีวีท่านดูทีวีทีวีบอกว่าขณะนี้เวลา21นาฬิกาตรงผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหญ่อย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำห่างนำขาดนำหายแลนสไลด์โอ้โหนี่ขนาดซ้อมจริงจังพร้อมเพรียงขนาดนี้ที่เฮ้ๆอยู่เนี่ยผมให้ทีมงานถ่ายรูปไปหมดแล้วนะครับและผมจะคอยฟังข่าวว่าหลังจากวันนี้ถ้าพรรคอื่นมาปราศัยนครพนมผมจะเอาหน้าตาเนี่ยไปแนบจอทีวีเลยถ้าใครมาเห็นถามว่าทำไมมึงดูใกล้ขนาดนั้นผมบอกอย่ามายุ่งกูหาพวกที่เฮกับกูอยู่วันนั้นว่ามาเฮกับฉันแล้วยังไปเฮกับเขาด้วยหรือเปล่าอย่าทิ้งกันนะครับอย่ารอกันนะครับเลือกตั้งเสร็จเขาเข้าสภาผมยืนอยู่ที่นี่ผมจะยืนเคียงข้างพี่น้องอย่างที่เคยเป็นมาตลอดมาและตลอดไปครับซ้อมอีกทีไหมพี่น้องอีกทีนะสมมุติว่าวันที่14 3ทุ่มลองเปลี่ยนช่องทีวีบ้างท่านอนุสรท่านช่วยผมหน่อยอันนี้สมมุติว่าเป็นทีวีช่องหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพครับสมมุติว่าขณะนี้เวลา 3:00 ผมอยู่ที่พักท่านอยู่ที่บ้านผมกำลังติดตามผลอย่างกระสับกระส่ายท่านก็ลุ้นผลหัวใจแทบวายเดี๋ยวท่านทำตัวแบบกระสับกระส่ายด้วยนะแล้วเดี๋ยวทีวีเขาประกาศนะครับโอเคแอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพท่านครับขณะนี้ช่วงเวลา 21:00 นนะครับผลการนับคะแนนทั่วประเทศทั้งบัญชีรายชื่อและระบบเขตครับปรากฏว่าเพื่อไทยได้มากกว่า300เสียงแลนสไลด์ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ขนาดเปลี่ยนช่องยังพร้อมเพรียงกันขนาดนี้พี่น้องครับการเมืองไม่ใช่เรื่องต้องเครียดการเมืองไม่ใช่เรื่องต้องกังวลการเมืองเป็นเรื่องยิ้มกับมันได้หัวเราะกับมันได้สนุกสนานกับมันได้แต่ทรยศหักหลังต่อหลักการที่ถูกต้องไม่ได้เท่านั้นเองยิ้มเย้ยเยาะชะตากรรมที่ผ่านมาทั้งหลายโห่ร้องเหยียดหยามเผด็จการของประเทศไทยโห่ร้องขับไล่อำนาจอันไม่ถูกต้องออกไปใครเลือกเพื่อไทยขอเสียงดังๆและสไลด์ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับพี่น้องครับซุปเปอร์สตาร์ของพี่น้องที่นครปฐมครับณัฐวุฒิสายเกลือเสียงให้กำลังใจจากนครปฐมดังๆครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับการถ่ายทอดสดเวทีปราศรัยใหญ่พรรคเพื่อไทยณนครปฐม